รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะเจอกับเราสองคนพ่อลูกเป็นประจำนะคะในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะวันนี้ค่ะปีจะพาผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเป็นอะไรพามาที่ค่ายมวยวายค่ายมวยสวรพินนะคะเพราะเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยหันมาออกกำลังกายโดยการต่อยมวยเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นใช่แล้วทีวีตอนนี้กำลังดังมากมีแต่การชกมวยทั้งนั้นเลยและต่างประเทศก็สนใจด้วยแล้วมานี่จะมาเจออะไรบ้างอ่ะเอาก็จะมาเจอว่าเขาจะมีคลาสสอนอะไรบ้างไงอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เข้าไปในกันเลยดีกว่าไปค่ะมีนักมวยขึ้นชื่อที่โด่งดังของค่ายสวรพินที่โด่งดังก็คือราชศักดิ์สวรพินช่วงแผลงฤทธิ์สนับสนุนโดย Master CX5 PTT Ultra Force Diesel Premium จาก PTT Station บริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศตอนนี้เราสองคนอยู่ในค่ายมวยสวรพินเรียบร้อยแล้วครับอยู่กับเจ้าของเลยคุณสุรพลรังสีคุณพิพัฒน์สวัสดีครับ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 ต้องย้อนถามถึงอดีตหน่อยค่ายสวรพินนี่ชกที่ไหนมาก่อนก็ราชดำเนินสนามมวยราชดำเนินอ๋อลุมพินีลงมั้ยอ่า2แห่งเมื่อก่อนมี2ค่ายใช่แสดงว่าตั้งมานานแล้วสิครับตั้งมาประมาณ30กว่าปีแล้ว30กว่าปีมีนักมวยขึ้นชื่อที่โด่งดังของค่ายสวรพินที่โด่งดังก็คือราชศักดิ์สวรพินราชศักดิ์สวรพินแชมเปี้ยนมีเข็มขัดด้วย4เส้นโอ้3 4เส้นเลยเหรอครับแล้วตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่มั้ยครับยังมีครับยังเกียงไกรสวรพินนี่เข็มขัด2เส้นนะครับอดีตแชมป์เทมโตเมืองไทยเลิศครับครับแล้วยังมีมวยสากลแชมป์โลกรัตนพลสวรพินแล้วก็รัตนชัยสวรพินแชมป์โลกชอบเข็มโลกเลยนะฮะเลิศครับสุดยอดจริงๆแล้วพ่อเป็นนักมวยไหมผมตอนผมไม่เป็นนักมวยแต่ชอบดูมวยสมัยนั้นผมเรียนอยู่ที่อัสสัมชัญเนี่ยวันพฤหัสเขาจะไปอยู่โรงเรียนเขาจะชอบบันทีบรูมวยที่ราชดำเนินสมัยนู้นชอบดูมวยก็เลยสร้างค่ายมวยขึ้นมาเลยตอนนั้นยังไม่สร้างฮะเลิศครับตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่พอเรียนจบจากอัสสัมชัญก็ผมก็เรียนที่ธรรมศาสตร์แต่ก็ดูมวยบ่อยชอบดูมวยแล้วก็มีเพื่อนที่จะสามมวยเนี่ยเขามีนักมวยเขาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเขาเป็นอัยการครับเขาก็มีค่ายมวยอยู่แล้วครับทีนี้เราก็ไปขอเขาก็เชิญไปดูชวนไปดูแล้วก็ให้มาสักคนสองคนมาลองทำดูแล้วก็ชอบอ่ะแล้วจะรวยเหรอทำค่ายมวยสมัยก่อนไม่รวยแล้วครับก็คือคำว่าพอทำค่ายมวยนี่มันไม่มีคำว่ารวยมันเนาะมันต้องเลี้ยงมันต้องเลี้ยงนักมวยมันต้องเลี้ยงรุ่นน้องครับผมโอ้แต่ที่ผมดีอย่างนี่คือเราทำค่ายมวยแล้วเราไม่เล่นมวยอ๋อเราไม่เล่นอ๋อถ้าเราเล่นก็หมดตัวไปแล้วหมดถ้าเล่นก็ไม่มีโอกาสแสดงว่าเจ้าของค่ายมวยคุณวรพินเนี่ยใช่ไหมฮะคุณวรพินคุณวรพินคือภรรยาภรรยาคุณสอนี่ย่อมาจากอะไรนะสอนี่สุรพลสุรพลสุรพลแต่ปกติเนี่ยคุณวรพินจะออกหน้าผมจะอยู่ข้างเท้าหลังอันน่าใช่ไหมโดนต่อยเมียโดนต่อยก่อนทราบมาว่าที่นี่ค่ะค่ายมวยสวรพินเนี่ยนะคะสอนมวยแบบมวยไทยแท้ๆเลยใช่ก็อยากทราบความแตกต่างระหว่างมวยไทยแท้กับแบบไม่แท้มันต่างกันยังไงอะคะที่มวยแท้ๆคือมวยอาชีพขึ้นชกอะขึ้นชกส่งเพื่อขึ้นชกนะขึ้นชกนี่คืออาชีพเลยอ๋ออันนี้เรียกว่ามวยไทยแท้แต่ที่ไม่แท้นี่มันก็ออกกำลังกายกำลังกายขึ้นชื่อว่ามาฝึกมวยไทยแต่ไม่ได้ขึ้นชกลดน้ำหนักไม่ได้ขึ้นชกออกขึ้นชกนี่ตอนนี้ยังส่งมวยขึ้นชกอยู่ไหมตอนนี้ผมมันไม่ส่งแล้วนะฮะตอนนี้สอนอย่างเดียวการที่จะมาเป็นนักเรียนเนี่ยมาค่ายคุณสอนเนี่ยเราต้องพร้อมยังไงบ้าง
ก็ส่วนมากเด็กก็จะมาตามเว็บไซต์เลยนะตามไลน์ตามเว็บไซต์ก็จะเปิดดูในเว็บไซต์ก็จะมาดูอายุตั้งแต่เท่าไหร่อายุตั้งแต่ถ้าแกเป็นเด็กประมาณสัก10ขวบขึ้นไปนะครับผมผู้ใหญ่ไปเลยแล้วถ้าเกิด10ขวบไปเขาสามารถจะเป็นมวยอาชีพได้ใช่ถ้าเผื่อเขาอยากจะไปซ้อมจะอยากจะที่จะเป็นอาชีพก็ทำได้ก็ได้แต่ต้องฝึกนานหน่อยครับผมต้องฝึกนานใช้เวลาเท่าไหร่จะเป็นอาชีพโอ้โหต้องไม่ต่ำก็เป็น10ปีอ่ะเนาะครับเกือบ7 8ปีนะด้วยเหตุที่ร่างกายต้องพร้อมร่างกายต้องพร้อมใจต้องรักใจต้องรักด้วยไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวเจ็บแล้วที่นี่แบ่งเป็นในเรื่องของการสอนนะคะแบ่งเป็นคลาสสอนอะไรยังไงบ้างคะก็แล้วก็จะสอนแบบมวยแบบคล้ายๆก็มาออกกำลังกายก็คือแบบแรกคือแบบมวยออกกำลังกายออกกำลังกายลดน้ำหนักส่วนมากจะเป็นนักเรียนผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงออกมาเรียนออกกำลังกายลดน้ำหนักลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็ป้องกันตัวก็ดีเลยให้เรารู้จักป้องกันตัวให้มีสมาธิให้มีสมาธิป้องกันแล้วฝึกนานไหมมีคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สยังไงบ้างคอร์สละ10ครั้งคอร์สละ10ครั้งคอร์สละ10ครั้งเวลาไหนก็ได้มี2เวลาเวลาไหนครับ8โมงถึง10โมง8โมงถึง10โมงบ่าย3โมงถึง5โมงบ่าย3โมงถึง5โมง2ครั้งมี2รอบเท่านั้นเองครับแต่เห็นมีข้างหลังมีผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้หญิงนี่เป็นนักเรียนหรือเป็นยังไงคะครับพวกนี้เป็นพวกเทรนเนอร์มีเทรนเนอร์แล้วมีเทรนเนอร์ก็เกิดจากไอ้พวกนักมวยเก่าของเราที่เลิกมวยไปแล้วของเราเนี่ยนะแล้วก็มาสอนเขาบอกว่านักมวยนี่พอเลิกไปแล้วนี่มันร่างกายมันจะไม่ค่อยดีก็ส่วนมากคนไทยเรามันก็มีส่วนนะแต่ว่าพวกปล่อยเนื้อปล่อยตัวจะทานไม่สนใจตัวเองแต่ถ้าเราดูแลตัวเองเราก็ยังใช้เนี่ยเป็นอาชีพในการสอนอื่นได้ใช่ไหมคะได้ข่าวที่นี่นอกจากคนไทยแล้วมีต่างชาติมาเรียนด้วยหรอมาทั่วโลกเลยครับทั่วโลกเลยเขาไปเรียนนานไหมเป็นคอร์สเลยมั้ยจนมากจะมาเป็นอาทิตย์15วันอย่างเงี้ยมา15วันเลยอาทิตย์เป็นเดือนก็มีแล้วก็ติดต่อพ่อทางเว็บเนี่ยนะก็มาใช่เขาจะเปิดเขาจะเปิดเว็บไซต์มาพอเปิดดูใน Google แล้วก็จะปั๊บเดียวจะรู้เลยว่าสวพินขึ้นอันดับหนึ่งเลยโอ้โหไทยแล้วส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรคะประเทศอะไรที่มาเรียนเยอะเยอะที่มาก็มีพวกอังกฤษออสเตรเลียมาทั่วโลกเลยฮะญี่ปุ่นจีนแต่ช่วงนี้พวกจีนมาเยอะช่วงนี้จะเป็นเอเชียมาอ๋อพวกครูฝึกเราสามารถอธิบายเป็นภาษานั้นได้เลยส่วนมากจะสอนเนี่ยพูดเตะหนึ่งเตะแบบหนึ่งต่อยหนึ่งสองเตะวันนี้สอนด้วยท่าทางก็เข้าใจแล้วนะเข้าใจต้องอธิบายภาษาอังกฤษพันคิกมีภาษาแล้วไอโบยก็มีบอกหมดแล้วจะรู้ไหมเอาแสดงว่าที่นี่ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันต่างชาติรู้จักค่ายสวรพินคุณพ่อคะถ้าอยากจะมาเรียนที่นี่ต้องเตรียมตัวในเรื่องอะไรบ้างคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องใส่กางเกงขาสั้นก็มีนะกางเกงมาเองเลยอย่างเงี้ยครับผมกางเกงมวยเรามีถ้าผู้ชายก็ถอดเสื้อครับแต่ผู้หญิงก็ใส่เสื้อยืดอะไรได้เสื้อยืดได้แล้วพวกนวมอะไรอย่างงี้มาเอาที่นี่มีหมดทุกอย่างอุปกรณ์พร้อมมาแต่ตัวมาแต่ตัวและใจที่พร้อมแล้วแต่จะซื้อก็ได้ค่าใช้จ่ายยังไงครั้งละ500ซ้อมครั้งละ500ครั้งละ500 2ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถูกนะถือว่าได้ทางร่างกายอะไรได้ทางร่างกายเนี่ยนี่แบบซ้อมรายวันนะครับแล้วจะเป็นคอร์สเนี่ยคอร์สละ 3,000 10วัน10ครั้ง10ครั้ง 3,000 ก็คือเหลือ300ไงคอร์สก็ราคาถูกจะพักด้วยก็ห้องธรรมดาพัดลมก็ 1,200 ห้องแอร์ก็ 1,500 มีพักให้ด้วยอีกที่นี่มีที่พักให้ด้วยที่พักให้ด้วยเอาละเรามาพูดถึงเรื่องการมาคนอยากจะสมัครที่นี่ก่อนติดต่อยังไงก็โทรศัพท์มาเบอร์โทรศัพท์ที่ค่ายมวย024339768ครับผมมือถือ081625-9651แล้วติดต่อทางไหนได้บ้างมีเฟซบุ๊กมีเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ทางมีเว็บไซต์มาที่ค่ายสวรพินเลยเปิดเว็บไซต์เปิดได้เลยพอเข้ามาแล้วมันลื่นลื่นเลยเข้ามาที่ค่ายเลยเข้ามาที่บ้านพ่อก็มีผลไม้รากไม้เต็มไปหมดมีมังคุดมีลำกองมีลำไยมีมะม่วงมะพร้าวกล้วยมีให้ทานหมดตามฤดูกาลที่สำคัญมะนาวใหญ่มากนะเพราะเป็นส้มตอนแรกตกใจเลยอ้าวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่ด้วยช่วงที่ไม่อยู่ที่นี่ใช่เพราะที่นี่เป็นโฮมสเตย์พักผ่อนที่นี่เดี๋ยวเรามาดูที่ว่าโฮมสเตย์ที่นี่บริการอะไรบ้างครับช่วงสเปเชียลิสต์สนับสนุนโดย PTT Ultra Force ดีเซลพรีเมียมจาก PTT Station Mazda CX-5บริษัท KTN Interstate จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศส
็นช่วงที่พักแล้วที่พักสำหรับคนที่มาค่ายมวยอยู่ที่เดิมเลยพอเรามาเที่ยวที่ค่ายมวยสวรพินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่พักที่นี่เป็นสไตล์โฮมสเตย์แบบก็เป็นอีกแนวนึงนะที่เรายังไม่เคยมาถูกนี่เหมาะสำหรับผู้ที่จะมาซ้อมมวยครับด้วยหรือ คนข้างนอกจะมาพักก็ได้ได้ครับทำไมถึงคิดมาเปิดที่ค่ายมวยที่พักเนี่ยคือตอนช่วงนั้นพอดีฝรั่งมันเข้าเยอะไงมันมาพักพักมันสะดวกไม่ได้ซ้อม2เวลาซ้อมเช้าซ้อมเย็นทานอาหารเช้าเย็นทาน2ครั้งชาวต่างชาติบางทีจะได้พักร้อนเขาก็ลงมาเที่ยวเมืองไทยถูกด้วยคือเสียวันละ1,500มันนอนด้วยซ้อมด้วยมาทานอาหารอีก2มื้ออีกมีทั้งหมดกี่ห้องครับมีทั้งหมด14ห้อง14ห้องด้วยกัน10ห้องเป็นห้องแอร์ค่ะ4ห้องเป็นห้องพัดลมแล้วห้องพักนี่เป็นการตกแต่งสไตล์ไหนคะก็สไตล์แบบบ้านเราเนี่ยแหละบ้านของเราแบบมาอยู่ชนบทนะเหมือนบ้านชนบทนะครับปกติฝรั่งเขาอยากจะดูแบบคนไทยเราอยู่แบบไหนใช่ง่ายเออไม่ต้องปรุงแต่งมากใช่แต่นอนสบายสะอาดสะอาดมีแอร์ด้วยมีแอร์ในห้องก็มีเตียงนอนห้องไหนมีแอร์ก็มีแอร์ส่วนใหญ่เป็นนักมวยอาชีพหรือว่าเป็นคนที่อยากจะมาออกกำลังเอออาชีพก็มีนะแต่เป็นส่วนน้อยส่วนน้อยมันจะพักแล้วมันจะมาออกกำลังกายส่วนมากนานที่สุดเท่าไหร่นานสุด1เดือน1เดือนเลยเหรอ1เดือนซ้อมมวยอย่างเดียว1เดือนเลยเหรอคะบางคนก็เสาร์ที่ก็ไม่ซ้อมอีกเสาร์ที่หยุดแล้วที่พักอ่ะคะเปิดกี่ปีเฉพาะที่พักเนี่ยที่พักนี่ประมาณสักก็20ปีได้แล้วล่ะนานแล้วนานแล้วเนาะโอ้เปิดมานานแล้วแสดงว่ากิจการดีครับมีลูกค้าเรื่อยๆช่วงนั้นฝรั่งมันเยอะเนี่ยฝรั่งไทยบวยไทยกำลังบูมมากใช่คนนั้นกำลังบูมแล้วช่วงไหนที่คนมาพักมากที่สุดเดือนไหนที่แบบฝรั่งมาเยอะเดือนท่องเที่ยวนี่แหละเดือนท่องเที่ยวเดือนที่ของเขาหนาวอ๋อเขาหนาวแล้วเขามาหลบร้อนหนาวแล้วร้อนบ้านเราหนาวมาบ้านเราใช่ใช่ค่าห้องเท่าไหร่รวมค่าเรียนด้วยเท่าไหร่ก็เป็นห้องแอร์ก็1,500วันรวมเรียนด้วยรวมเรียนด้วยรวมอาหารด้วยรวมอาหารด้วยถ้าห้องไม่แอร์ล่ะคะถ้าไม่แอร์ก็1,200เป็นไฟ300เป็นเราเลือกห้องแอร์แอร์กันนิดเดียวก็บางคนฝรั่งไม่ชอบบางทีไม่อยากแอร์ก็มีช่วงไหนหน้าฝนก็มันไม่ร้อนนะครับผมอยากดูห้องไหมคะปีว่าห้องเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นห้องพัดลมห้องพัดลมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนะครับอยู่สบายสบายเอ้ยก็โอเคนะจะบอกว่าดูแบบเออทำเท่ดีด้วยอ่ะห้องพัดลมมีห้องพัดลมมี4ห้อง4ห้องแบบเหมือนกันหมดทุกห้องก็เหมือนกันห้องแอร์ล่ะคะเป็นห้องแอร์ก็เหมือนกันเชิญนะฮะอ๋ออันนี้กว้างอันนี้กว้างอันนี้พัดลมก็คือราคาเท่าเดิมอ่ะแหละเพราะว่าจ่ายแค่เป็นหัวต่อหัวเท่าเก็บต่อหัวคนละ1,500แต่เขาทำดูสะอาดเลยเนาะไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในค่ายมวยตกแต่งอะไรก็ดูแบบดูอินเตอร์อ่ะดูน่ารักดูน่ารักธรรมชาติสะอาดค่ะโอ้ยอันนี้เป็นห้องเดียวนี่เป็นห้องเดียวอุ้ยห้องเดียวเขามีพะมงพะม่าให้ด้วยพะม่าลายดอกไม้ทำสวยเลยอันนี้ห้องเดียวแบบแอร์อ่ะแอร์แต่มีตู้เย็นด้วยห้องเมื่อกี้ไม่มีนะแล้วใครโชคดีในห้องมาในส่วนห้องน้ำละครับออกกำลังกายเสร็จก็อาบน้ำอาบท่าได้อุ้ยทำสะอาดเลยนะเนี่ยสวยสะอาดสีสันงามตาเขาก็แบ่งเป็นโซนอะโซนห้องส้วมกับโซนชาเวอร์ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นเลดี้นะที่เขาตกแต่งแต่ละห้องไม่เหมือนกันด้วยนะไม่เหมือนกันเขาก็สร้างทำนี่ห้องผู้ชายสะอาดสะอาดสีสันสวยงามเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาเทคคอร์สที่นี่แล้วก็พักที่นี่ด้วยติดต่อยังไงครับติดต่อโดยทางโทรศัพท์แล้วดูทางเว็บไซต์ได้เปิดเว็บไซต์ดูเบอร์โทรศัพท์ก็ตามเบอร์นี้นะครับเว็บไซต์ก็ตามเว็บนี้วันนี้พ่อใจดีอีกมีกิฟต์เชอร์ให้ด้วยครับ5รางวัลด้วยกันครับเรามาห้องพักที่ค่ายมวยแจกคอร์สมวยด้วยให้พักด้วยทานอาหารด้วยทานอาหารด้วยโอเค5รางวัลหลังจากจบรายการโทรมาที่เบอร์นี้กันแล้วกันนะครับอันนี้ขอบคุณพ่อมากครับครับช่วงสุดฤทธิ์สุดเดช PTT Ultra Force ดีเซลพรีเมียมจาก PTT Station ปลาแมคเคอเรลและปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้นจาก3แม่ครัวเห็ดลิ้นจือดร.สุรพลช่ว
งแนะนำร้านอาหารในวันนี้นะครับเราสองคนภูมิใจเสนอร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมานานทีเดียวนะครับเรามีโอกาสผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนครับที่ครัวชมทะเลสาขาตลิ่งชันมีโอกาสได้พบเจ้าของร้านเลยครับคุณประภัสสรรังสีโรจน์สวัสดีสวัสดีค่ะชื่อเสียงกระชอนมายาวไกลนี่สาขาตลิ่งชันแสดงว่ามีต้นตำรับอยู่แน่นอนใช่ค่ะสาขาแรกอยู่ที่สามยอดค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วที่นั่นเปิดมานานแล้วสิฮะเปิดที่20ปีแล้วนั่นน่ะสิครับถึงว่ามาอยู่ตรงนี้ชื่อครัวชมทะเลค่ะมีลูกค้าตามมาจากนู่นไหมคะก็มีค่ะแล้วก็มีจากลูกค้าจากที่นี่ตามไปนู่นไปที่นั่นไปรีสอร์ทด้วยใช่มีรีสอร์ทด้วยค่ะมีร้านอาหารด้วยรีสอร์ทที่3ระยอดฮอลิเดย์รีสอร์ทเปิดมานานหรือยังคะสำหรับครัวชมทะเลก็ตั้งแต่ปี2542อ่ะค่ะ20ปี20ปีค่ะโอ้นานทีเดียวนานเลยไม่เหนื่อยหรอคะก็เป็นอะไรที่จริงๆแล้วเรามองว่าอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยคนสุขภาพดีหรือว่าจะป่วยด้วยโรคก็เกิดจากการทานฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารต้นทางหรือวัตถุดิบที่สดแล้วก็ไม่มีการปนเปื้อนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะคะเราก็เลยอยากเอาอาหารทะเลที่สดจริงๆแล้วส่งตรงมาจากนู่นเลยใช่มาเสิร์ฟให้คนกรุงเทพได้มีโอกาสได้ทานที่รีสอร์ทร้านติดชายทะเลค่ะเราจะมีหมู่บ้านประมงด้วยค่ะเราก็จะรับซื้อปลาทูเป็นลำเรือใช่ก็จะมีแปรรูปเป็นปลาทูอบสับปะรดนะคะแล้วก็ผลผลิตจากปลาทูเช่นกันนะคะจากปลาทู10กิโลเราจะมาทำเป็นผงโรยข้าวปลาทูน้ำพริกป่นใช่ข้าวร้อนๆแล้วก็โดยด้วยผงปลาทูเนี่ยอร่อยแล้วเน้นเมนูสุขภาพด้วยใช่ค่ะเอาล่ะเรามาดูอาหารวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะชิมอะไรกันดีคะก็จะมีเมนูตัวนี้ค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านต้องกินค่ะวิธีทำทำไงถึงได้เป็นอย่างนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าสตีมด้วยความร้อนกับใช้เอ็มไซน์จากน้ำสับปะรดนะคะครับผมค่ะแล้วมันก็จะทำให้ดุ้ยนิ่มเสร็จเพื่อทานทั้งหัวไม่มีก้างจะนิ่มได้หมดเลยค่ะเพราะว่ากินก็ไม่ได้อะค่ะไม่ติดคอนะคะไม่ติดค่ะแล้วก็ใช้มะนาวช่วยมีพริกใช่ค่ะปรุงสามารถปรุงรสได้เดี๋ยวขออนุญาตลองเลยนะคะเพราะว่าบอกว่ามาที่นี่ต้องไม่สั่งถือว่าพลาดใช่ค่ะจะให้อร่อยบีบมะนาวสักนิดนะคะมันจะทำให้กลิ่นของปลาทูเนี่ยเบาลงเพราะปลาทูต้องตัวกำลังดีใช่ค่ะเริ่มจะมีรสเค็มรสอะไรความมันของมันอยู่ในตัวแล้วเราก็จะมีแหนมด้วยตัวสับปะรดนะคะนุ่มไหมคะนุ่มเหรอไม่รู้สึกว่ามีก้างเลยอ่ะค่ะอันนี้เหมาะให้กับผู้สูงวัยกับเด็กนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการที่ได้แคลเซียมกับโอเมก้ามันจะหมักเรียกปลาทูต้มเค็มมันคล้ายๆกันแต่เราเอามาแอปพลายอ๋อใช่ตัวนี้มันแพงกว่าพอรสชาติมันจะออกหวานใช่ค่ะต่อไปอะไรคะต่อไปก็จะเป็นเมนูไฮไลท์ที่เรียกว่าแกงส้มพริกสดมะม่วงใส่กุ้งอันนี้ก็เป็นกุ้งทะเลแกงส้มพริกสดใส่กุ้งค่ะแล้วนี่เป็นอะไรฮะมะม่วงค่ะอ๋อมันมะม่วงมะม่วงเข้าไปด้วยรสชาติจะจัดจ้านนะคะที่ถ้าร้อนๆเนี่ยเปรี้ยวเผ็ดรสชาติแบบใช่ค่ะรสชาติแปลกแปลกไม่เหมือนแกงส้มธรรมดาใช่ค่ะเป็นพริกสดมันมีความหวานของมะม่วงใส่ไปด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วหวานเปรี้ยวอมเปรี้ยวหวานใช่ค่ะอร่อยดีจังเรียกน้ำสอเลยค่ะน้ำสออันนี้คืออันนี้หอยหลอดย่างเครื่องแกงสับปะรดค่ะหอยหลอดย่างเราเครื่องแกงสับปะรดมาราดทีหลังใช่ค่ะสงสัยว่าทำไมมีแบบสับปะรดเพราะว่าเรามาแอปพลายตัวสับปะรดตอนที่จังหวัดประจวบราคาตกอะค่ะเราก็เลยมาทำผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องแกงสับปะรดพร้อมทานค่ะคือเราขายเครื่องแกงด้วยเหรอคะใช่ค่ะคือสามารถจะเปิดไปทานกับอะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อสัตว์หรือจะไปผัดข้าวก็ได้ค่ะเลือกสับปะรดที่ดีมากคือมันไม่หวานมันมีความเปรี้ยวของสับปะรดมาช่วยได้เยอะมากมันเปรี้ยวหวานในตัวเสร็จทำให้รสชาติของเครื่องแกงนี้อร่อยทีเดียวเอาไปผสมทำอะไรได้บ้างคะนอกจากเมนูนี้สามารถจะไปใส่สปาเกตตี้นะคะที่ชาวต่างชาติซื้อกันเยอะๆเลยคือเอาไปทานกับสปาเกตตี้เลยลวกสปาเกตตี้เปิดมาแล้วเขาทานได้เลยเอาไปคลุกเขากันเลยไม่ต้องทำน้ำเลยใช่ไม่ต้องทำเลยค่ะหรือว่าเราจะทำเป็นแกงขั้วส้มแล้วก็เติมกะทิลงไปใส่หอยลายลงไปหรือหอยแมลงภู่ไปเราก็จะได้หรือจะไปทำข้าวผัดก็โดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเปิดกระทะให้ร้อนๆนิดนึงค่ะแล้วเอาเครื่องแกงลงไปจีเติมข้าวลงไปถ้าจะใส่เนื้อสัตว์ก็ใส่ลงไปก่อนค่ะยกขึ้นเค้าแล้วก็ขึ้นได้เลยก็คือได้ความอร่อยเหมือนเรามาทานที่ร้านเลยถูกเป๊ะถูกค่ะถูกเลยเนี่ยค่ะสามารถจะให้ลูกค้าสั่งไปทานที่บ้านได้เลยค่ะเป็นเครื่องแกงสับปะรดค่ะ
เก็บเอาไว้ได้6เดือนอ๋อเหรอฮะใช่ในตู้เย็นเอาเย็นไปค่ะแล้วถ้าเกิดเปิดแล้วให้เก็บในตู้เย็นอ๋อแต่ธรรมดาไว้ข้างนอกได้เลยไม่ต้องไปใช้ตู้เย็นแล้วใช่ค่ะสุดท้ายตรงนั้นคืออันนี้เป็นเมนูใหม่ค่ะค่ะเป็นครีเอทเลยนะคะปลากระป๋องสามแม่ครัวค่ะดูแล้วไม่มีความเป็นตัวเดิมเลยใช่ไหมคะมันเป็นลาบมาทอดเอาลาบมาทอดต้องค่ะเอาปลากระป๋องอ๋อเลิกมาปรุงเป็นลาบทอดแสดงว่าเมนูที่ร้านครัวชมทะเลนี้จะมีเมนูใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะเจ้าของร้านประเภทชอบคิดนู่นคิดนี่ใช่ใช่ค่ะอร่อยมากมันมีความเปรี้ยวความเค็มขึ้นมาได้ยังไงผสมประสานแล้วก็ปรุงรสเลยนอกจากนี้เรายังสร้างเมนูเพิ่มไปอีกด้วยนะคะมีสปาเกตตี้ด้วยนะคะสปาเกตตี้จากเมนูปลากระป๋องจริงหรือเปล่าแล้วจะดูไม่รู้เลยค่ะว่านี่คือปลากระป๋องนะคะเออไม่รู้ไม่รู้จริงๆเราสามารถจะแอปพลายแล้วก็แล้วมันแห้งดีลองชิมได้เลยค่ะแห้งๆน่าทานตอนนี้รสดีเลยเนาะรสดีมากไม่น่าเชื่ออร่อยจริงๆค่ะก็ทำครั้งแรกเดี๋ยวนี้อร่อยทุกอย่างเกิดขึ้นนะเดี๋ยวนี้เหมือนกันอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆที่นี่ส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลไหมคะใช่ค่ะไทยซีฟู้ดค่ะไทยซีฟู้ดเพราะว่าเครื่องแกงทุกอย่างเราทำเองเราไม่ได้สั่งจากตลาดเลยนะคะหอมกระเทียมข่าตะไคร้เนี่ยเราให้เราซื้อจากชาวบ้านด้วยเพราะว่าสิ่งที่ท่านมาใช้จ่ายกับเราเนี่ยชุมชนก็ได้หมดนะคะแม้กระทั่งการปลูกพริกค่ะเรายังให้หมู่5ของตำบลสามระยอดนะคะปลูกสับปะรดก็เช่นกันเป็นหมู่9นี่คือทุกอย่างที่เราช่วยกลับไปเนี่ยก็คือชุมชนเราก็ได้เลิกค่ะเดี๋ยวก่อนมัสมั่นพลาดไม่ได้ก็เป็นคนชอบทานค่ะลองค่ะลองชิมค่ะมัสมั่นนี้เป็นอะไรที่หาทานยากมากแต่ต้องใช้เวลาปัจจุบันนี่หายากมากใช่ค่ะไก่นี่นุ่มดีจังเปื่อยเลยรสชาติก็ดีจริงๆบ้านนอกดีจริงๆใช่ใช่ใช่ค่ะต้องแบบว่าทำแบบดั้งเดิมอย่างเงี้ยค่ะดีจังเลยดีจังเลยต่อยอดเชื่อแล้วคงอยู่ได้อีกหลายสิบปีค่ะกะปินี่ของต้นทางเครื่องแกงนี่ของเราก็ทำเองนะคะกะปิก็ทำเองเคยใช้เคยริมทะเลนั่นแหละคือชาวบ้านรุ่นเคยมาใช่ไหมค่ะแล้วก็เอามาขยำกับเกลือแล้วก็ตากอย่างเงี้ยค่ะสะอาดปลอดภัยใช่ใช่เห็นบอกว่าอาหารทะเลทุกอย่างก็ส่งตรงมาจากประจวบมาที่กรุงเทพเพราะนั้นมั่นใจในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็ความสดอย่างแน่นอนถูกต้องท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาทานเนี่ยเห็นเราทานสองคนกดน้ำลายไหลแล้วล่ะอยากจะมาที่ร้านครัวชมทะเลสาขาตลิ่งชันมาอย่างไรถ้าท่านมาทางสายใต้ก็จะอยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ถนนทุ่งมังกรนะคะหรือว่าใกล้กับศาลตลิ่งชันนะคะหรือถ้ามาทางสวนผักก็ให้สังเกตสวนผัก33ท่านก็จะมองเห็นครัวชมทะเลหรือง่ายๆเลยเข้าไปใน Google Map คีย์คำว่าครัวชมทะเลสาขาตลิ่งชันนี่มาได้เลยก็แป๊บเดียวหรือว่าไม่สะดวกมาก็สามารถสั่งอาหารได้แล้วก็มีไลน์แมนส่งให้เปิดให้บริการกี่โมงตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะปิดทุกพฤหัสที่2และที่3ของเดือนค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีค่ะสามารถที่จะมาร้องเพลงได้ค่ะแสดงเจ้าของร้านนี่ชอบร้องเพลงเปล่าเลยค่ะร้านก็ร้องไม่เป็นค่ะเจ้าของร้านก็อาศัยฟังลูกค้านี่แหละค่ะวันนี้มีกิฟต์ไว้เชื่อให้หรือเปล่าคะมีค่ะมีกิฟต์ไว้เชื่อให้นะคะ500บาท10รางวัล10รางวัลด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับมาทานได้เลยครับรับรองการันตีความอร่อยแน่นอนครับหลังจากจบรายการก็โทรที่วันนี้เลยครับค่ะวันนี้ขอบคุณประพศขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วนะครับเจอกันใหม่นะคะเสาร์หน้า 8:15 ทาง GMM25 ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ